พื้นที่อย่างนี้ถูกทำลายไปแล้วก็ถูกปรับเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นเนี่ยระบบนิเวศในแม่น้ำอิงก็จะเสียหายหมดแล้วธรรมชาติก็จะหายไปวิถีชีวิตว่าทำทุกสิ่งทุกอย่างก็จะถูกทำลายไปด้วยอันนี้เรื่องมันก็เป็นเรื่องเป็นมาทุกยุคทุกสมัยนะที่ว่ามองเรื่องเศรษฐกิจมากกว่าในเรื่องของสิ่งแวดล้อมหรือเรื่องของวิถีชีวิตวัฒนธรรมหรือว่าชุมชนมากกว่าก็หุ่นเสียใจหายนะก็ถึงว่าเกิดการรวมกลุ่มกันขึ้นมากลุ่มอนุรักษ์ป่าขึ้นมาเขาพยายามสื่อสารยังเปิดเข้าใจก่อนการปกป้องในการดูแลรักษาก็เหมือนกับว่าสืบทอดจากรุ่นพ่อรุ่นแม่มาละเดี๋ยวนี้ก็เป็นหน้าที่รุ่นผมต่อไปก็คงจะเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานไปแถมแต่ป่าเหล่านี้ทุกคนเป็นเจ้าของหมดโดยการใช้ว่าเราจะทำให้การอยู่ร่วมสอดคล้องการใช้ทรัพยากรอย่างสมเหตุผลอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืนได้อย่างไรครับภูมิใจแต่ก็บ่ได้นิ่งนอนใจนะภูมิใจอยู่ติว่าปางอยู่แต่ยังบ่มีอย่างที่ยืนยันให้อุ่นใจถึงขนาดนั้น